ลายคนนะครับคงสงสัยว่าเอ๊ะก็คดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลแล้วแล้วก็อัยการก็ฟ้องในข้อหาประมาทนะครับแม่คุณแม่เองเนี่ยนะครับทางญาติฝ่ายผู้เสียหายเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความเจรจาตกลงกันแล้วนะครับแล้ววันที่5นะครับที่บอกว่าเป็นซีซั่น2เนี่ยนะครับที่วันที่5ตุลาเนี่ยที่เป็นซีซั่น2ที่โพสต์ออกมาตอนเนี้ยก็เลยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะถามว่าเอ๊ะมันจะทำอะไรได้มันจะทำอะไรเขาได้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากได้นะครับแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าสิ่งที่หลายๆคนทำลุงอัดทำคุณหมอทวัชชัยทำเนี่ยมีเป้าหมายอยู่แล้วและก็ไม่สามารถที่จะออกมาบอกและอธิบายกับทุกคนได้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆรับประกันได้ครับว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันช่วยเรื่องของนะครับความยุติธรรมองค์รวมทั้งหมดนะครับก็คือคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและความยุติธรรมกับส่วนรวมนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนทำความเข้าใจนี้แต่ก็ถามว่าจะสามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างไหมคงจะบอกอะไรไม่ได้เพราะจริงๆว่าถ้าวันนี้เราจะทำอะไรแล้วต้องมาบอกกับทุกคนเนี่ยคงไม่ได้แต่สิ่งที่คุณอัจฉริยะทำนะครับคุณหมอทำเนี่ยทำเพื่อนะครับความยุติธรรมต่อส่วนรวมแน่นอนสิ่งนี้ให้ทุกคนได้รู้ไว้เลยซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แต่อยากให้ความมั่นใจอย่างหนึ่งกับประชาชนว่านะครับทุกคนเนี่ยนะครับทำเพื่อทุกคนจริงนั่นก็คือท่านลองนึกดูนะครับว่าวันนี้สิ่งที่หลายๆคนโพสต์นะครับสิ่งที่หลายๆคนโพสต์อย่างครับผมเองเอามาโพสต์เนี่ยนะครับก็เป็นหมายเรียกนะปกติแล้วเวลาใครที่โดนหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่จะปกปิดไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองโดนหมายเรียกไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองกระทำความผิดไม่อยากให้รู้ว่าเฮ้ยเกี่ยวกับไอ้นี่เอาง่ายๆว่าถ้าตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับโดนหมายเรียกเนี่ยโดนหมายเรียกไม่มีใครอยากให้ทุกคนรู้ไม่มีใครอยากออกมาเปิดเผยแต่ทำไมวันนี้นะครับคุณอัจฉริยะให้เอาข้อมูลหมายเรียกอันเนี้ยมาเปิดเผยโดยที่ไม่มีการปิดชื่อตัวเองด้วยให้เห็นชื่อตัวเองอย่างชัดเจนนะครับว่าชื่ออะไรแต่แน่นอนครับผู้กล่าวหาเนี่ยเราไม่สามารถไปเปิดเผยได้และข้อมูลอื่นเราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่คุณอัจฉริยะให้เปิดเผยชื่อตัวเองอย่างชัดเจนนั่นก็คือมันมีนัยยะบอกอยู่แล้วลองนึกภาพดูนะครับวันนี้ถ้าเป็นคุณไม่มั่นใจคุณไม่แน่ใจเนี่ยคุณจะกล้าเอาชื่อคุณออกมาเปิดเผยว่าคุณโดนหมายเรียกไหมแต่วันนี้คุณอัจฉริยะบอกให้เอาข้อมูลเนี่ยโพสต์และเผยแพร่ได้เลยว่าตัวเองโดนหมายเรียกนั่นคือคุณอัจฉริยะมั่นใจกับหมายเรียกอันนี้แน่นอนว่าส่งผลอะไรนะครับกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยครับว่าคนที่เชียร์นะครับคนที่เชียร์ก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับอย่าลดละและคนที่สงสัยก็สงสัยกันต่อไปและคนที่เขาเรียกอะไรคิดอีกแง่นึงนะครับเอาง่ายๆคิดคนละอย่างกันก็ดูกันไปแล้วกันว่าผลสุดท้ายแล้วสรุปจะเป็นไงวันนี้คนลงมือทำกับคนนั่งมองมันคนละอย่างกันคนลงมือทำเขาต้องวางแผนต้องรอบคอบและไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่จำเป็นต้องออกมาบอกทุกอย่างเพียงแค่วันนี้ตั้งใจที่ทำและที่ผมออกมาทำคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับคนที่เขาเรียกกำลังเชียร์อยู่กำลังมองอยู่กับคดีนี้ผมบอกได้เลยครับว่าหลังจากวันที่5ตุลาไปนะครับเริ่มก็คือหลังจากวันที่5ตุลาไปเนี่ยคุณจะได้เห็นอะไรแน่นอนและเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆแต่ผมบอกแล้วไงครับว่าผมพูดได้เท่าที่ผมพูดได้เท่านั้น